a material library ตัวนี้นะครับก็หลังที่ดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วนะครับก็ให้เปิดไฟล์จาก bmap ขึ้นมาดูก่อนเลยนะครับจะเป็นไฟล์จาก bmap ที่เป็นไฟล์ตัวอย่างที่สามารถเรนเดอร์ได้เลยตัว material library ตัวนี้ใช้ตั้งแต่ 3ds max 2014ถึงขึ้นไปนะครับแล้วก็จำเป็นต้องมี vray นะครับตั้งแต่เวอร์ชั่น 3.6 ขึ้นไปนะครับตอนนี้ผมใช้ vray 5อยู่ครับอันนั้นแล้วก็กดโอเคเลยนะครับเดี๋ยวจะไปดูวิธีการโหลด material library ใช้กันนะครับพอโหลดขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถกด render setup นะครับหรือกด F10 นะครับดูให้แน่ใจว่า render setup เราเป็น vray นะครับแล้วก็สามารถไปที่ vray แล้วก็โหลดโหมด IPR ขึ้นมาได้เลยนะครับก็จะเรนเดอร์ได้เลยอันนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้เซตค่า VLAY IPR ใดๆก็ตามยังเล่นเป็นแบบบักเก็ตตัวนี้อยู่นะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้เซตค่า VLAY หรือใช้ค่า VLAY แบบเป็นแบบบักเก็ตเรนเดอร์แบบสมัยก่อนอยู่นะครับก็สามารถโหลดโหลดตั้งค่าเป็น progressive ได้นะครับแต่ละค่าถ้าอันนี้ผมตั้งเป็น preset ไว้นะครับแล้วผมใช้เป็นแบบ vray update เฉพาะ preset นะครับค่า render setting ค่าแสงอะไรไม่ได้เปลี่ยนโหลดเฉพาะ preset มาเพื่อจะได้ test แบบ real time นะครับก็กด start ipr ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการโหลด material library ขึ้นเข้าไปใส่ในการทำงานกันนะครับก็จะมี material library ขึ้นมาดูนี้นะครับเป็นตัวตามตารางทีนี้วิธีการเอา material library ใส่ที่อยู่ในตามโมเดลตรงนี้นะครับกด M นะครับ man ผู้ชายนะครับถ้าใครใช้เป็นหน้าตา slate ก่อนก็ให้สลับเป็น compact นะครับถ้าไปค้าใครเป็น compact อยู่แล้วก็ทำต่อได้เลยก็กดนะครับ open get material บนตรงนี้นะครับอีกทีนะครับกด M บนคีย์บอร์ดนะครับถ้าเป็น slate material editor ก็สลับเป็นCompact Material Editor ก่อนนะครับกด Get Material นะครับกด Open Material Library ตรงนี้นะครับเบราว์ไปที่โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์นะครับคลิกข้างหลังตรงชื่อลาก Subfolder นะครับแล้วมา Paste ตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับ Open Material Library ในตอนใส่ไปตอนแรก Material Library จะยังไม่ติดอยู่เพราะเรายังไม่ได้ก๊อปแมปเข้าไปในที่นะครับก็ให้ copy map ทั้งหมดนะครับ copy map ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับไม่รวมคลิปก็ได้นะครับอันนี้เป็นคลิปสอนที่ไปเปิดดูอีกทีคลิกขวาแล้ว copy นะครับไปที่ drive C นะครับโฟลเดอร์ตั้ง new folder ขึ้นมาชื่อว่า temp นะครับก็ new folder ขึ้นมานะครับพิมพ์ชื่อว่า temp นะครับอันนี้ผมไม่ต้องตั้งนะครับเพราะผมมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็คลิกขวาตรงโฟลเดอร์คลิกซ้ายตรงเทมนะครับแล้วคลิกขวานะครับแล้วก็ pass ทั้งหมดเข้าไปไว้ในโฟลเดอร์นี้เลย material library ก็จะใช้ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับเวลาต้องการเปลี่ยนไฟล์นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมต้องการเดี๋ยวเปิด ipr render ไว้ก่อนนะครับอันนี้ถ้าผมต้องการเปลี่ยนการน้ำเป็นวัสดุอะไรบางอย่างที่อยู่ในตารางนี้เช่นเปลี่ยนเป็นหนังสีน้ำตาลตัวนี้นะครับก็สามารถลากโดยตรงจาก Material Library ไปใส่ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับผมต้องเปลี่ยนตัวอื่นดูเปลี่ยนตัวนี้ดูนะครับถ้าเกิดว่าชื่อซ้ำกันให้ Rename Material แล้วตั้งเป็น0102ก็ได้นะครับจะได้ไม่ไปทำลายMaterial สังเกตนะครับตัวนี้เปลี่ยนเอาอันใหญ่ๆนะครับอย่างถนนเนี่ยนะครับผมต้องการเปลี่ยนถนนให้เป็น Acrylic Transparency สีแดงก็ลากมาใส่ได้โดยตรงเลยนะครับก็จะเปลี่ยนนะครับหรือว่าเป็นผ้าเป็นสีเหลืองมะนาวตรงนี้นะครับก็ลากไปใส่โดยตรงได้เลยนะครับอย่างนี้ง่ายๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่มีเบสิกเรื่องการทำ UV material หรือการเปลี่ยน diffuse line เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้เองในอัตโนมัติเลยนะครับเช่นถ้าต้องการเปลี่ยนลายหนังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมเปิด IPR ไว้อยู่นะครับยังไม่ได้สต็อปผมไปเลือกตัวแพทเทิร์นหนังบางอย่างขึ้นมาเช่นเมื่อกี้เราอยู่ที่เลเดอร์นะครับเอาเลเดอร์ดาร์กตัวนี้ไปใส่อันนี้เป็นลายหนังนะครับเป็นลายหนังมีเท็กซ์เจอร์อยู่นะครับเวลาจะแก้นะครับ
ใช้Pick Material from Object แล้วคลิกก็จะมีลายหนังเข้ามานะครับแล้วถ้าเกิดว่าลายใหญ่ลายเล็กจนเกินไปเนี่ยนะครับให้ไปที่ Map นะครับแล้วเราก็ไปดูที่หัวข้อที่เราใช้อันนี้เราใช้บัมอย่างเดียวสำหรับตัวลายหนังตรงนี้นะครับก็คือ Texture ตรงนี้แล้วเราก็ปรับลายค่าความถี่นะครับแพทเทิร์นก็จะเล็กลงตามที่เห็นในตัวอย่างนะครับหรือวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับก็คือให้คลิกที่ลายหนังที่เราจะใช้นะครับไปที่ Modify นะครับแล้วก็ใส่ Modifier List นะครับพิมพ์ UVW เข้าไปนะครับ UVW นะครับ Map นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็กด Wrap กด Box นะครับเพื่อควบคุมแพทเทิร์นหลังจากนั้นเนี่ยเรามาควบคุมแพทเทิร์นลายความกว้างของลายได้เช่นให้ลายใหญ่ขึ้นก็เล็กลงนะครับก็เหลือเมตรหนึ่งนะครับโทษนะครับนะครับเราพิมพ์ให้ลายให้เล็กลงเหลือเมตรหนึ่งตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าต้องการให้ลายใหญ่ขึ้นก็เพิ่มขนาดเป็น3เมตรลายแพทเทิร์นก็จะหนานะครับหรือถ้าต้องการเปลี่ยนตัวลายของเขาเองนะครับที่กด Material Library มาอีกครั้งหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับเราก็กดย้อนกลับขึ้นไปนะครับก็ไปหาลายแมปลายหนังมาใส่ที่ช่อง Diffill นะครับแล้วก็สไลด์ลงมาข้างล่างเพื่อไปที่หัวข้อ Map แล้วไปที่ลายหนังที่เราต้องการใช้นะครับอย่างตรงนี้ก็จะมี Letter นี่ลองเปลี่ยนเป็นลายพระ Fabric นะครับครับก็ถ้าเพื่อนๆมีถึงที่ผมจะแฟบริกสีน้ำตาลใส่ก็เราก็สไลด์ลงมานะครับแล้วก็ลากไปใส่โดยตรงตรงนี้นะครับถ้าใส่ไม่เข้านะครับในกรณีใส่ไม่เข้าให้ Copy ลากไว้นะครับแล้วกดที่ข้างหลังบิตโนบิตแมปตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่บิตแมปเจเนอเรลนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็ลิงก์ไปที่โฟลเดอร์ที่เก็บบิตแมปนั้นๆ นะครับแล้วก็ไปเลือกลายมาลายหนังก็จะติดเข้าไปนะครับนี่ก็จะเป็นลายหนังอันใหม่ที่เราใส่เข้าไปละคราวนี้ถ้าลายหนังใหญ่หรือเล็กจนเกินไปเราก็ไปควบคุมที่ตัว UVW ได้นะครับเช่นเหลือสัก0.5 0.5 0.5แพทเทิร์นของลายเขาก็จะเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นตามที่เราต้องการได้นะครับตามนี้นะครับก็เป็นวิธีการใช้งานนะครับสำหรับ VLA Material Library